สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทิศสมปองโพสต์แล้วหลังดราม่าสาวนั่งตักชาวเน็ตวิจารณ์ไม่เหมาะสมจากกรณีดราม่าของทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองในคลิปของอีทโปงลางทางช่อง YouTube รายการสแต็กแดกตับใน EP ชื่อร้ายกาจนักนะแม่ปองเปิดตัวสาวในสเปกโดยในช่วงหนึ่งของรายการมีสาวสวยนั่งบนตักของทิศสมปองจนถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงการกระทำที่อาจดูไม่เหมาะสมและผิดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากศึกขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและก็สึกออกจากการเป็นพระแล้วต่อมาอิดได้โพสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวระบุว่าคลิปสแต็กแดกตับล่าสุดที่แขกรับเชิญคือแม่ปองทางทีมงานได้มีการตรวจ ATK เป็นที่เรียบร้อยแล้วและภาพที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองนั้นเป็นแค่ช็อตสั้นๆที่น้องๆแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะนำเสนอให้เห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติของแม่ปองว่าอีก2ปีจะแต่งงานนั้นชอบผู้หญิงแบบไหนจึงแจ้งมาเพื่อให้รับทราบครับผมล่าสุดวันที่9มกราคม65ทิศสมปองโพสต์ต่อเรื่องราวดังกล่าวว่านับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของลูกเพจทุกท่านแม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ